ันที่22พฤษภาคม2557ที่ผ่านมาโครงการจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ได้จัดงานจริงใจฟู้ดแฟร์ขึ้นณโซนกู๊ดเทสภายในงานจะได้พบกับหลากหลายร้านค้าชื่อดังในโครงการสาธิตการทำขนมการทำอาหารกับบรรยากาศใต้ต้นหงกระจงโดยได้รับเกียรติจากคุณชวริศฉ่อนเจริญประธานชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานซึ่งงานจะมีระหว่างวันที่22พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายน2557นี้ค่ะครับวันนี้ก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนะฮะรวมทั้งนักท่องเที่ยวไม่ว่าชาวไทยและชาวต่างประเทศนะฮะได้มาโครงการของเจเจนะฮะจะชื่อโครงการจริงใจฟู้ดแฟร์นะฮะและภายในโครงการก็จะมีอาหารนะอาหารเพื่อสุขภาพนะไม่ว่าผักผลไม้จะซื้อกลับบ้านหรือว่านั่งทานที่นี่มีปรุงสำเร็จรูปนะฮะเป็นเพื่อสุขภาพนะฮะและยังสินค้าอย่างอื่นมีหลากหลายในมากมายในโครงการของเจเจนะครับเป็นงานที่เปิดงานจริงใจฟู้ดแฟร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะตอนนี้คุณก็อยู่ในงานจริงใจฟู้ดแฟร์นะคะที่จัดอยู่ที่จริงใจมาร์เก็ตในถนนอัสดาธรนะคะเราจะมีงานสำหรับเกี่ยวกับอาหารไม่ว่าอาหารพร้อมทานหรือพร้อมปรุงแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ทุกชนิดหนังสือเกี่ยวกับคุกบุ๊กมีของหลายๆอย่างนะคะจะเริ่มวันนี้คือวันที่22พฤษภาถึงวันที่1มิถุนาเป็นเวลาจำนวนประมาณ11วันนะคะเริ่มประมาณ11โมงแล้วก็ไปจบประมาณ2ทุ่มทุกวันค่ะตัวบางกิจกรรมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าที่ออกแล้วก็มีมาถ่ายทิศการทำอาหารเมนูง่ายๆของแต่ละร้านที่เขามาเสนอนะคะแล้วก็มีเด็กเย็นๆก็จะมีเด็กจากโรงเรียน KPN มาแสดงดนตรีอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ ได้มาแสดงโชว์ด้วยอะค่ะแล้วก็อาจจะมีอื่นๆอีกนะคะเขาก็สมัครมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เราก็อยากให้เป็นที่เปิดสำหรับร้านที่อยู่นี้หรือไม่ร้านที่อยู่ทั้งนอกที่อยากจะมาโชว์ตัวก็ได้ทั้งหมดเพราะว่าเราคิดว่าเรามีที่จอดรถแล้วก็ร้านต่างๆพอที่จะรับรองรับได้อะค่ะตอนนี้เราเน้นอาหารเป็นหลักก่อนนะคะแล้วก็อาหารที่ถูกรับรองว่าปลอดภัยจากสารสุขด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นลิ้นจี่ดีลิ้นจี่จะไม่ต้องห่วงเรื่องยาเรื่องพิษเพราะว่าเรามีFarmers Market จากรับรองในสารสุขทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วในอีกโซนหนึ่งนะคะอยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละแต่ตอนนี้เราเชิญมาให้เห็นก่อนว่าทุกวันอาทิตย์งานเราจะมีอีกที่นึงแต่ตอนนี้ทุกวันเนี่ยจะมีอาหารพร้อมกินนะคะเยอะก็พร้อมปรุงด้วยก็คือผักผลไม้ต่างๆค่ะ